รูปบานเดียวทะลุแล้วพี่ไพโรจน์บอกว่าโอ้โหรูปพ่อกวยปี21บานเดียวก็เป็นแสนแล้วโอ้โหพ่อป้องคนที่พูดถึงพ่อป้ององค์นี้นะต้องบอกว่าพระพ่อป้องเนี่ยที่หล่อแบบหูตาปากจมูกติดไม่เลอะไม่ต้องไปแต่งตะไบหน้าเนี่ยน้อยแล้วองค์เนี้ยต้องบอกว่าแล้วองค์นี้จานสองคาถาปกติจานคาถาเดียวนี่ว่าสุดแล้วนี่โอ้โหแล้วเนี่ยลายมือพ่อป้องเป็นลายมือแบบเนี้ยพ่อป้องพ่อป้องมาแล้วลุยโอ้แล้วพ่อป้องที่จานสองคาถาแล้วลายมือแบบชัดสำคัญคือหล่อโดยที่สวยไม่ต้องแต่งตะไบเลยเนี่ยโหนี่หูตาปากจมูกอ้าวหัวใจรัวๆมากับองค์นี้ผมไม่รู้แล้วผมปล่อยราคาเริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 22,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าพ่อป้องวัดหลุมดินไม่เจอแบบแท้ๆเนี่ยนานมากแล้วประกอบกับเจอเดี๋ยวนี้ก็ไม่สวยแต่มีพระเป็นขึ้นแล้วมาแต่งตะไบหมดนี่อันนี้หล่อแบบไม่แต่งเลยเพราะหล่อไม่แต่งเลยเนี่ยหลวงพ่อจริงจานสองคาถาไงแบงค์ใช่หลวงพ่อคัดแต่องค์สวยๆเนี่ยมาจานพิเศษไว้ให้แล้วพิมพ์ไม่แต่ง1ใน100จริงๆมาที่ 25,000 นะครับราคาสุดท้ายมาที่ 25,500 นี่ผมบอกเลยนะแคปลายมือไว้เลยครับแคปลายมือพ่อป้องไว้เลยเนี่ยลายมือพ่อป้องหลุมดินลายมือของท่านเลยคือลายมือนี้มาที่ 27,000 บาทแล้วพอดีมีคุณสกุลชื่อเสียงโด่งดัง1ใน5เสือเบญจพราโอ้โหแล้วองค์ผมคนราชบุรีไงแล้วผมหยิบองค์นี้ในมือเนี่ยบอกเลยจาน2คาถาเนี่ยมันมีน้อยกว่าคาถาได้อยู่แล้วแล้วประกอบกับองค์ที่แบบไม่ต้องแต่งตะไบเลยอ่ะมันเป็นเรื่อง Amazing อ่ะพอพระเมกะพัทเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านยางไม่ว่าจะเป็นที่ไหนปู่นาคปู่บุญแต่งตะไบหมดเพราะอะไรเพราะพระหล่อไม่สวยมาที่ 27,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายองค์เนี้ยนะให้พระจานคาถาเดียวแล้วหล่อไม่แต่งแบบเนี้ยก็ต้องมี 30,000 กว่าเพราะป้องต่ำกว่า 30,000 ซื้อไม่ได้แล้วครับมาที่ 27,400 มาที่ 27,700 มาที่ 29,000 บาทแล้วมาที่ 29,300 บาทม้วนหน้าตีลังกา 9,000 ได้เลยองค์นี้100บาทครับ 29,700 ที่พี่สุคนเดิมนี่คือยอดนิยมของวงการมาที่ 29,900 บาทแล้วมาที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 30,000 บาทมาที่ 31,100 โอ้องค์นี้อยู่ที่ 31,100 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเนี่ยถ้าคุณใส่ราคาแบบนี้นะผมบอกคุณเลยนะให้คุณซื้อพ่อป้องคาถาเดียว10องค์ละ 33,000 สู้องค์นี้องค์เดียวไม่ได้อยู่ที่ 31,100 บาทนะครับราคาสุดท้ายศักดิ์ศรีคือเก็บยังไงให้คนจำผมจะบอกเลยปิดไปที่พี่มีนพี่มีน 31,100 บาทถ้วนสุดยอดครับพี่มีนโอ้โหองค์นี้แบงเลยสุดจริงผมบอกเลยนะบางคนอ่ะไม่ได้เห็นพ่อป้องจนไม่รู้ว่าเนี่ยคือพระอะไรโอ้โหเอาแล้วครับเพื่อนเอารอชมกล่อง 40,000 แล้วปิดท้ายสวยๆไว้พี่ศิริชัยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยจำได้ไหมว่ามีอะไรกล่องนี้จำได้ไหมครับว่ามีอะไรผมประกันแท้ให้ทุกองค์ในกล่องนี้จำได้ไหมว่ามีอะไรใครจำได้ก็โชคดีใครจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอา 45,000 บาทเอา 45,000 บาทครับกล่องนี้เอา 45,000 บาทใครจำได้ก็ไม่เป็นไรใครจำไม่ได้ก็ไม่รู้โอ้เพื่อนๆนี่ไปเปิดดูไหมสบายแน่กล่องนี้พี่นายกดวงเฮงมากๆใครปลาขึ้นยังใครจะเป็นพระเอกม้าขาวละทีนี้โอ้โหรู้เพราะกลวยบ้านเดียวนี้ก็ต้องไม่ต้องคุยกันแล้วนะโอ้พี่
ิดไดเอาเรื่องเอา 45,000 นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหตอนนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะพี่นะพี่ประสิทธิ์บอกกล้องนี้แพงรูปบานเดียวทะลุแล้วพี่ไพโรจน์บอกว่าโอ้โหรูปพ่อกวยปี21บานเดียวก็เป็นแสนแล้วพี่พรบอลเล่นบอกว่าปิด 48,000 ตอนเนี้ยรูปบานเดียวอ่ะก็เป็นแสนครับแสนอัพครับชุดนี้กูตังน้อยโอ้โหสุดๆนี่รูปบานเดียวก็หลักแสนครับลงกล้องรูปหน่อยครับพี่มีนคมชัดนี่จะรูปบานเนี้ยรู้ป่ะอยู่ที่ไหนแปะอยู่หลังสมเด็จองค์นี้แล้วเจ้าของทำตกแล้วหักเจ้าของเนี้ยเก็บไว้ที่ลึกคือรูปอันเนี้ยแปะอยู่หลังสมเด็จองค์นี้โอ้โหสมเด็จดูง่ายเลยพี่เนื้อของน้ำมันพอกล้วยใช่ครับภาพคมชัดสเกลเลยครับเนี่ยเขาบอกว่ารูปอันเนี้ยแปะอยู่หลังอันนี้ชัดเลยพี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยว้าวซ่าอ่ะที่เหลือแบ่งได้เพราะว่ารูปนี่อ้าวอย่างอื่นก็แบ่งปันได้เอาปู่ทวดไปใช้กันปู่ทวดปี06นี่เท่าไรครับพี่เห็นป่ะปู่ทวดอ่ะถ้าเนื้อปี0กว่าก็คือเหลืองแดงลมดำนี่มี2องค์เลข1วัดปู่ทวดที่แพงสุดของวัดเอี่ยมมรณุษย์กทมเอาเท่าไรครับพี่ชุดนี้องนี้อ้าวเอาปู่ทวดไปใช้กันก็นะฮะถ้าคุณไปซื้อหลังหนังสือวอจุดองค์เป็นแสนไม่ไหวนี่แขวนปู่ทวด06วัดเอี่ยมนี่หน้าเลข1รุ่น1ของวัดเอี่ยมมรณุษย์พิธีใหญ่นะครับองค์นี้องค์ละ 3,500 ใครเอาพิมพ์ปิดไปเอา 3,500 ครับนี่องค์ละ 3,500 บาทไม่ต้องไปเสียหลักแสนปิด 3,500 พี่คณาทิพย์มีเลข1ตรงนี้รุ่น1ของวัดเอี่ยมขอคอมเมนต์หน่อยนะปิดกันไปแล้วก็อยากฟังคอมเมนต์นะครับไม่งั้นคุณจะไม่รู้จักพระดีๆกันปู่ทวดต้องมีทุกบ้านนี่06นะท่านนั่งรถไฟมาก็มาจัดพิธีที่วัดเอี่ยมงูเนี่ยนะผมมอกเลยนะแม่เนื้อเหลืองด้วยบล็อกเล็กหนึ่งปากขีดปู่ทิมเซกพิชาตนารามพิชาตนารามนี่สายตรงปู่ทวดเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าปู่ทิมเซกหมดครับอันนี้วัดไหนพิชาตเนื้อเก่าแบบนี้แท้แน่นอนไอ้นี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าดูว่าด้วยความเก่านี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีหลวงปู่ทวดออกหลายวัดนะไม่ว่าจะเป็นวัดม่วงไม่ว่าจะเป็นคอกหมูใช่ไหมบล็อกนี้ไม่เคยเห็นครับแต่ตัดเหมือน05เนี่ยผมก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันแต่อันเนี้ยน่าจะเอาหน้าปู่ทวดหน้านี้เหรอเนี่ยเหมือนกับเอาพระหลังหนังสือเล็กอ่ะมาเป็นแม่พิมพ์แต่พี่ชายว่าเหมือนผมไหมพอบัวชัดนั่งสมาธิชัดเนี่ยเอาหลังหนังสือเล็กปี05เนี่ยมาเป็นแม่พิมพ์นี่อย่างเงี้ยไม่แพงแท้แน่ซื้อได้แขวนได้อย่างผมเจอที่ผมซื้อตลอดอะครับใช่ครับตัวตัดเหมือนปี05พี่ชาติองค์นี้ปี05แน่นอนครับอ่ะนะครับเอาที่รู้ง่ายๆอ้าวใครที่อยากจะค้าขายดีพอเต๋หาแขวนกันนี่หลังนางกวักนี่
อะไรนะรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้รอเจ้าเจ้าคุณสี่สนปิดท้ายที่สุดของยอดวัตถุมงคลอีกหนึ่งอย่างแหลมฟ้าผ่านี่พระชัยวัดที่รอนะโดยการต้องเขียนแผ่นยันเจ้าคุณสีเขียนแผ่นยันปู่เผือกเขียนแผ่นยันพ่อลีเขียนแผ่นยันพระเกจิเขียนแผ่นยันและเอาแผ่นยันนั้นนะครับมาหลอมรวมตามตำรานะหล่อตามเลิกจัดพิธีหล่อที่วัดแหลมฟ้าผ่าเนี่ยนี่คือเนี่ยพระชัยวัดครึ่งซีกโอ้นี่เนื้อเนี่ยที่ยอดนิยมแล้วมีจำนวนการสร้างที่น้อยนะจำนวนการสร้างน้อยแพงก็จะมีแบบครึ่งซีกแล้วก็แบบเป็นพระชัยเนี่ยเต็มองค์การที่เราจะได้พระยอดนิยมของวงการแล้วเนี่ยทุกองค์จะลงอยู่ในเว็บไซต์ดังๆในประเทศไทยหมดนี่แท้หยิบมาก็คือเนี่ยเนื้อก็เหมือนชิราตอินโดจีนเพราะปี84เหมือนกันปิดท้ายรายการนี้ในองค์นี้เนื้อมันหนองหลวงนี่นะครับมาแล้วเจ้าคุณสีเอาของห่วงทีเด็ดออกมาโอ้รายการนี้สุดๆแล้วครับสวยไหลที่ติดแท้ขลังทรงพลังเป็นพระที่เนาะพี่ชาติเราผมคิดว่าคนเล่นพระระดับ5ปีเนี่ยไม่รู้จักเผลอๆคนเล่นพระ10ปีก็ไม่รู้จักนะคือข่าวว่าแต่คนเล่นพระระดับ10กว่าปีเนี่ยแย่งชิงและรู้ว่าถ้าองค์เนี้ยของแท้อยู่กับใครแขวนอยู่ในคอใครต้องรีบขอซื้อเพราะว่ามีใบสั่งนี่จัดเป็นพระชายแนวหน้าของประเทศของที่หมดจากวงการไปแล้วครับเขาก็ต้องสู้ราคากันเป็นเรื่องปกติหลายหมื่นนะอาจารย์คือตอนนี้ไม่มีราคากลางแล้วครับเพราะว่าไม่มีของอยู่ที่ว่ามีมาเนี่ยเราเรียกแพงเท่าไหร่ก็ได้นะก็ระดับศักดิ์ศรีพิธีที่ลงใน Google กันอย่างละเอียดยิบปลูกพระเกจิแนวหน้าเมืองไทยที่เหรียญท่านราคาเป็นแสนๆน่ะลุกมาเสกให้ไม่ได้แล้วเจ้าคุณศรีพ่อจงปู่เผือกกิ่งแป้พ่อบุตรวางปรากฏพ่อลีวัดอโศการามโอ้โหสร้างพร้อมกิ่งแหลมฟ้าผ่าไหมครับพร้อมกันหายากมากๆพี่ชาตินะรามอ่ะกิ่งองค์เท่าไหร่ล่ะกิ่ง 4-50,000สี่ห้าหมื่นนี่คือเป็น10ปีแล้วนะแล้วหมดจากวงการมาแล้วด้วยนะเอาง่ายๆสมัยก่อนแพงกว่าเพราะกล้วยรุ่นแรกโอ้แพงกว่าเยอะเปิดแรกมาเวลาเดินกาพิมพ์เริ่มไปแล้วนะผมต้องบอกคุณเลยว่าถ้าได้ใช้พระหล่อตำรับวัดสุทัศน์นั่นแหละครับเสริมบารมีหนุนบารมีเพราะในฉนวนที่เอามาหล่อเนี่ยนะครับเวลาเดินแล้วนะจะต้องเขียนยันสุกิติมากี่แผ่นเขียนยันมหาราชกี่แผ่นเขียนยันตีนสิงเหกี่แผ่นเขียนยันมงกุฎพระเจ้ากี่แผ่นตามตำราเขียนแล้วจึงเอามาหลอมรวมยิ่งทำพิธีเทที่วัดนะเครื่องบวงสรวงทุกอย่างต้องแน่นต้องครบแล้วคนที่เขาอยู่ในพิธีเห็นพิธีหล่อเนี่ยเขาคือฮาบอกกันปากต่อปากพระที่จัดพิธีให้ประชาชนเห็นเนี่ยจึงเป็นคำบอกเล่ากล่าวขานเป็นตำนานและคงความนิยมมาที่ 15,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับนะพระหล่อในโรงงานนี่ยังไม่รู้ว่าหล่อยังไงแต่ถ้าหล่อพิธีให้ประชาชนเห็นเนี่ยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาสืบทอดกล่าวขานเป็นตำนานกันมามาที่ 15,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 15,500 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหราคาใส่นี่นะใครรู้จักพระแบบนี้คือนักสะสมตัวจริงโอ้ยต้องบอกว่าอันนี้คือของใช้ของที่เอาไว้ใช้พุทธคุณนี่ของที่เอาของขึ้นคอแล้วเท่อวดใครได้อยู่ในคอแล้วมั่นใจเนี่ยยกมือท่วมหัวสาธุขอแล้วได้ตามนั้นมาที่ 16,300 มาที่ 16,600 บาทครับราคาสุดท้ายผมย่อมมีความตื่นเต้นมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นพระในฝันของผมด้วยเมื่อก่อนเนี่ยอยากได้มากใช้วัดเจ้าคุณศรีสน
นี่พิธีแหลมฟ้าผ่าเนี่ยนะเพราะอะไรโหใครก็อยากได้กิ่งวสุทัศน์มาที่ 18,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเดี๋ยวอันนี้ราคาเท่าไหร่นะนี่เหลือเวลาอีก5วิ 18,200 มาที่ 18,300 บาทครับจักรจี้ฮะนักสะสมรอปาดแน่ๆจักรจี้คุณไปซื้ออย่างอื่นอ่ะเป็นแสนๆไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลเหมือนนี้หรือเปล่าแล้วไม่รู้จะอมตะยอดนิยมตลอดไปเหมือนนะพาใจวัดแหลมฟ้าผ่าโอ้นี่คุณเซิร์ช Google เจออยู่ในเว็บไซต์ระดังทั้งนั้นอยู่ที่ 18,300 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 18,500 ไปหาที่ไหนถามจริงมาที่ 18,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับโหฝันไม่ดีแล้วผมรายการสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ 18,500 ใช่ว่าแหลมฟ้าผ่าเก็บผ่านได้มาเป็น10ล้านเป็น100ล้านมีกันหรือยังห้ามเพิ่นนี่มันคือแนวหน้าเมืองไทยปิดไปที่พี่พรเปาเรศนะครับ 19,000 บาทท้วนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้เลยอ้าวโอเคโอเคโอเคยินดีด้วยครับเดือดสุดๆวันนี้โอ้นี่พี่พรไม่ได้วันนี้แกไม่ได้เลย